ใจกับการสอนนะมีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาบางอย่างกับตัวเองสิบตัวเองเท่าไหร่คือห้าตัวสิบตัวเองแต่ว่าจะมีท่านบอกสักทีไม่ได้แกะห้าขึ้นคือว่าจะได้อาจจะดูกันทำแบบนั้นก็เห็นละเอียดได้เป็นแขกแบบว่าตอนมหาลัยค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงเรียนได้ถูกรับเป็นยังไงเข้าใจไหมเป็นเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ครูจะต้องดูจากผลว่าเด็กเข้าใจยังไงอาจจะสอบมาตอนนี้ดูผลไม่ใช่รอเข้าใจทุกคนไหมเข้าใจไหมดูคุยกันเรื่องเนี่ยสังเกตการสังเกตนะครับสังเกตเลยนะครับจะมีเขียนคอมเมนต์หรือยังเขียนแบบทดสอบหรือจะให้แบบสังเกตก็ได้ทดสอบย่อยๆแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ทดสอบก็ได้ดูสมการเด็กเรียนแล้วนะการทดลองการทดลองดูว่าเตรียมหรือว่าเตรียมการถ้าเตรียมสารเองหรือเด็กช่วยทำไม่ยากทีนี้ทำไมเด็กบางคนถามว่าทำยังไงครับการที่คำถามทำรู้ใส่ถุงไหมรู้ใส่อะไรก่อนถ้าให้เด็กอ่านเรียนรู้เองจะคือวิธีการหนึ่งถ้าพอมันเด็กต้องลองอ่านคุณฟ้าที่เป็นถ้ามันถามว่าใจครับทำยังไงบ้างยังไม่ได้มันเด็กไม่ได้ขบวนขั้นที่สองที่มีเกิดขั้นสำรวจสามที่เราเด็กจะต้องไปอ่านยกเว้นว่าอาจารย์ครับผมใส่ผิดไหมแจ้งว่ามันอ่านมาไม่เคยได้ถ้าไม่ทำยังไงครับยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะศึกษาแต่เราทุกคนเอาหนูเราไปอ่านก่อนก็ไม่เข้าใจตรงไหนอ่านแล้วเริ่มจะทำไมถามเราต้องจีบเพราะว่าเรามีฝึกมีสายด่วนคอยคู่ก้อนก็บอกคนหนึ่งสองสามสี่เพราะว่ากระบวนการที่สองนี่แม้แต่เรื่องการทดลองมันจะเป็นสเต็ปการกระบวนการง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดกรณีเป็นทฤษฎีเช่นสอนเรื่องยิงสมการยิงการทดลองง่ายมันก็อาจจะดูวิดีโออธิบายหรืออาจจะดูคลิปอาจจะทำที่มากกว่าที่ออกเพื่อจะดูจากหนังสือที่ให้ความรู้แต่สเก็ตสเก็ตสเก็ตเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดมีความรู้พื้นฐานมันก็จะไหวแต่ถ้ากรณีเป็นเรื่องใหม่มันต้องใช้ความรู้ภาษาเนี่ยอันนี้ต้องอ่านด้วยก่อนนะแต่ครับแต่ไม่รู้เรื่องต้องอ่านที่คือมันได้อ่านได้ยังไงเพราะมันจะเป็นแนวทางให้เด็กไปเข้ามหาลัยหรือไปเรียนต่อในทางการต้องอ่านหนังสือผมบอกว่าเพราะนั่นมันจะเป็นถ้าเด็กไม่ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้เองมันไม่ใช่กระสุนมันก็อาจจะเรียนรู้เอาอะไรส่วนแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ต้องศึกษาที่หรอกแม้แต่ทฤษฎีบางทีเขาก็จะต้องค่อยๆทำก่อนครูก็ยังเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องที่มันพอศึกษาได้ก็ยังถามบ้างมีแต่แบบว่าถึงมันจะจำดีกว่าที่เราเคยบอกรู้เรื่องดูสมการผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรียนมาเนี่ยมันเรื่องที่อยากจะมีใบงานที่ใบกับที่ได้ให้ท่านพระเจ้าเจ้าพระเจ้าผู้บัญชาการผมก็แชร์เรื่องที่ไหนที่มันไม่ดีที่พอใจสอนแต่การสีเบาไปนิดใช้ไม้รู้ไหมแต่ว่าพยายามบอกให้เด็กเราด้วยการจิตวิญญาณในการเด็กชอบชั้นเรียนก็ต้องควรจะสนใจทั้งหมดทั้งหลังทั้งมากควรจะเดินมาบ่อยเพราะว่าเช่นตัวเล็กก็ตามเพราะว่าการใส่ใจ